ส้มตำพริก19เม็ดนะฮะใส่หอยหลอดมาดูซิว่าเราจะกินกันหมดไหมโอ้ยโอ้โหร้อนร้อนต้มตำล่มสาบานช่วยกันกินให้หมดจานนะวันเนี้ยหอยหอยสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนมันร้อนจริงๆลองเดินมาดูไม่ร้อนร้อนเลยก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปตีสองทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรังนะคะอยู่ที่เกาะลิบงเรามากับอนันทราเวลวันนี้เรามากับอนันทราเวลค่ะเราจะเก็บหอยหลอดนะคะไปทำส้มตำหอยหลอดแบบแซ่บๆยั่วๆ2019กันค่ะเป็นส้มตำครกสุดท้ายของปีนี้นะคะครกพูดเหมือนชีวิตครกสุดท้ายของชีวิตใช่ค่ะทุกคนขออนุญาตใส่แว่นกันแดดนะคะมันอาจจะดูหยิ่งนิดหน่อยแต่ว่าก็คือมันแดดแรงจริงขอบคุณค่ะจะว่าก็ว่าไปเลยก็ตามความจริงก็คือมันก็จะดูหยิ่งนะคะตรงเนี้ยที่เราเดินอยู่นะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นน้ำทะเลแต่ว่าตอนนี้น้ำมันลงมันก็เลยเดินได้ถ้าน้ำมันขึ้นเราก็ต้องรีบวิ่งหนีนะคะตากล้องเราไม่ได้กลัวดำนะทุกคนทุกคนคิดไปเองที่เห็นเขาใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็มีร่มเขาไม่ได้กลัวดำอย่าคิดไปเองเขาไม่ได้กลัวดำจริงๆทุกคนได้อันหนึ่งแล้วกลับโอเคเราได้หอยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำส้มตำกันค่ะไปวันนี้อ่ะโมตีมพวกหัวเพราะว่าโมอยากเป็นเหมือนกัปตันแจ็คสเปโร่เขาก็จะต้องปิดตาข้างหนึ่งหรือเปล่าคะทำ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 เดี๋ยวให้พี่ให้พี่เอ็กใส่ให้ใส่หมวกใส่อะไรให้5 6 7 8มาถึงที่หากันแล้วนะคะวิธีการหาคือเราจะเอาไม้จิ้มไปเรื่อยๆแล้วมันจะเหมือนรูอากาศหายใจพุ่งขึ้นมาแล้วเราก็ปูนอ่ะหยอดลงไปที่รูแล้วหอยมันก็จะพุ่งขึ้นมาเลยนะเคยดูแรงเยอะมากตัวนี้ไม่ไหวแรงขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยความไวครับโอ้ยโคตรเซียนนี่โมจะบอกเลยว่าการเก็บหอยหลอดเป็นเรื่องของปีศาจคนอย่างเราอ่ะหาไม่ทันเลยเนาะบางเนาะมันต้องเป็นรูที่เลี้ยมมันอุ้ยได้อีกแล้วไปค่ะโคตรเก่งมากหมับเข้าให้ฝนมากขุดเลยครับสามารถเดินไม่ไกลแต่ได้เยอะครับไม่กล้าเอานั้นก็นี่ไงนี่ไงไปเลยปากมันเดี๋ยวเมื่อกี้มันกลับเฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้นี่ไงดูนัทมาอุ้ยเฮ้ยตัวจานเดียวประมาณ22ตัวหาร7คนละ3ตัวได้กินคนละ3ตัวได้อยู่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแฟนถึงแล้วนะคะนี่คือห
อยหลอดนะคะที่เราไปจับกันมาได้นะคะและนี่นะคะนอกจากที่จะจับหอยได้นะคะจับไก่มาได้ด้วยตกไก่ได้กลางทะเลปะร้านส้มตำก็คือเราจะทำเป็นส้มตำ2019ใช่ปะความเด็ดความดวงของเราอ่ะเขาให้ถุงมาก็ใส่หมดเลยใส่ทั้งถุงโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเราดูที่บนนะเดี๋ยวดูนะคะว่าเราได้กี่เม็ดแล้ว4 5 9 7 8น่าได้9 10 11 12 13 14 15 16 17 18สุดท้ายไป19 2019เม็ดนะคะกระเทียมสักหน่อยโอ้กระเทียมเขาใช้แบบใหญ่เลยส้มตำล่มสาบานช่วยกินให้หมดจานนะวันนี้น้ำมะขามเปียกใส่ไปน้ำตาลปี๊บช้อนหนึ่งน้ำปลา1ช้อนเฮ้ยนี่เป็นการตำส้มตำครั้งแรกที่ตวงนะปกติเลยความรู้สึกว่าก็เลยจะไม่รู้ว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าปลาไปเลยค่ะ3ช้อนนัวเวอร์เฮ้ยของข้าจะเข้มข้นมากหรือเปล่าไม่4ไปเลยป่ะเอาอะไรจ๊ะเอาอะไรจ๊ะเอาอะไรจ๊ะลืมใส่มะนาวเดี๋ยวชิมก่อนนะฮะทุกคนดูน้ำส้มตำสิใช่ชิมก่อนแบบนัวอีลีเดอร์แล้วก็มะเขือเทศน่าจะน่าเบื่อนะทำไมอ่ะเทศทั้งวันอ่ะทั้งวันเลยแล้วก็ตำบักฮุ่งส้มตำมะละกอเราก็ต้องใส่มะละกอซิมเบิงเผ็ดอันนี้เปรี้ยวชิมหายจริงเหรอเปรี้ยวไปเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อกี้โมชิมแล้วโมรู้สึกหวานมากเลยนะไม่หวานเปรี้ยวเผ็ดเฮ้ยอร่อยมากเอ้าเผ็ดมากต่างคนต่างคนละรสนี้สำหรับโมอร่อยมากทำส้มตำพริก19เม็ดไม่เผ็ดก็คือทำหมอเถอะโอ้ยน้ำตาไหลแล้วนี่นะคะหอยหลอดที่เราไปแยงมานะคะใส่ลงไปเลยนี่เราจะไม่ตำแรงแล้วนะคะแค่คุกกับช้อนดีกว่าหน้าตาดูแซ่บคักคักโอ้ยกินได้ไหมเนี่ยมื้อนี้คอยสิมากินส้มตำเจ้าอยู่ใสเนี่ยส้มตำพริก19เม็ดนะคะใส่หอยหลอดมาดูซิว่าเราจะกินกันหมดไหมหอยหอยอร่อยมากมันสดไงมันสดหนุบหนุบแน่นแน่นเดี๋ยวเธอไปตื่นเช้านะหอยมากโมรู้สึกว่าใส่พริกมากกว่า10เม็ดอ่ะมันจะเผ็ดเท่าเดิมแล้วมันจะไม่เผ็ดมากกว่าเดิมแล้วมันจะเผ็ดได้อยู่เท่านั้นแหละหอยทักตีนโลละ300นะคะเนี่ยสดมากอยากมากินของสดๆนี้ต้องมาที่เกาะลิบงเลยนะอันนันทาเวลเขาเหมือนมีแบบรับไปตกหมึกตกหมึกด้วยพายคายักต่างๆบริการหอยกุ้งหอมมากชิมอยากให้ชิมจริงมันเหมือนไหลบัวใหญ่มากตอนเราไปหาไม่เห็นมีใหญ่ๆอย่างนี้บ้างเลยก็ใหญ่นะใหญ่ไหมเขาไปหาตรงไกลๆอ่ะอร่อยมากหอยสดมากแค่ดูกินก็แบบน้ำลายแตกแต่ไม่กล้ากินเผ็ดละเผ็ดมากหอยมันหวานมากเลยอ่ะหอยสุดท้ายนะคะอร่อยมากอร่อยจนน้ำตาจะไหลเพราะว่าอร่อยเผ็ดเฮ้ยหยุดกินไม่ได้อ่ะเขาพี่เผ็ดไงขอบคุณทุกคนมากค่ะเราจะลาคลิปนี้ไปด้วยความซึ้งซีซาร์ดมาเที่ยวเกาะลิบงแค่คนละ 1,800 อนันทาเวลได้ทุกอย่างที่พักดีๆอาหารดีๆทุกมื้อพี่ๆเขาอะเฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากน่ารักมากตอนเนี้ยน่ารักจริงๆน่ารักจนจะร้องไห้ทุกคนคุณดูดิเพราะว่าพี่เขาน่ารักไปแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 ง